Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now, let's go to our last fight, Thailand takes on Laos. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่สุดท้ายของรายการมวยไทยไฟเตอร์กันแล้วนักชกไทยเจอกับนักชกจากสปป.ลาว Alright, ladies and gentlemen, introducing a Laotian warrior fighting out of the blue corner. 15 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for เพชรน้ำโขงมงคลเพชรLadies and gentlemen, introducing a Laotian warrior fighting out of the blue corner. He representing Mongkhon Pet Gym, 15 years of age. Pet Nam Khom, Mongkhon Pet. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Chainan Province, 16 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Samran Chai Sit.กำนันเน่งมวยไทยไฟเตอร์ Ladies and gentlemen Introducing a Thai warrior fighting above the red corner He representing Chainan Province 16 years of age Samran Chai Sit กำนันเน่งปิดท้ายรายการครับในพิกัด49กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินจากสปป.ลาวครับเพชรน้ำโขงมงคลเพชรครับวันนี้เจอกับทางด้านสำราญชัยสิกกำนันเน่งไปรู้จักกับพวกเขาก่อนครับนักชกในมุมน้ำเงินครับเพชรน้ำโขงมงคลเพชรครับจากสปป.ลาวปัจจุบันในวัย15ปีครับส่วนสูง169เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ26ครั้งแพ้7ครั้งทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมงคลเพชรครับมีอาจารย์บุญปอนราชวงศ์ศรีเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับสำราญชัยสิทธิ์กำนันเน่งชื่อจริงชื่อนายน้ำพุเทียนถาวรครับจากอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทในวัย16ปีส่วนสูง170เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ23ครั้งแพ้13สามฟอร์มหลังที่แม็กมวยไทยครับชนะ1แพ้2ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแม็กมวยไทยยิมมีคุณภัยวันอีสานแฮกเตอร์เป็นผู้ฝึกสอนมีคุณอาศิระเตาะเจริญสุขเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการกับเวทพิกัด49กิโลกรัมครับคุณบุญปอนครับหัวหน้าค่ายมวยมงคลเพชรขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรน้ำโขงค่ายมวยเนี่ยอยู่ที่สปป.ลาวเลยนะครับแล้วครับยกที่1ครับเอาเลยครับยกที่1ครับขยับเข้าหาต่อเบียดเข้ามาพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายเหมือนกันครับทางด้านสำราญชัยสำราญชัยนั้นเป็นเพื่อนร่วมค่ายของ9ล้านคู่เปิดหัวนะครับ9ล้านนั้นก็แพ้น็อคให้กับวิศรุตศักดิ์ชานุไปแล้วเอาละครับแข้งขวาของทางด้านเจ้าเพชรน้ำโขงครับอยู่ที่ว่าจะกู้หน้าให้กับค่ายสิทธิ์กำนันเน่งได้หรือไม่ครับเบียดใกล้ๆกับเพชรน้ำโขงวงในกระชากมาพยายามจะอัดด้วยแข้งซ้ายอีกทีก่อนจากครับแล้วก็เบี่ยงซ้ายมาไม่ถึงหัวด้วยแข้งขวาเลยครับอ้าวนี่แหละครับถูกคู่ครับทีต่อทีครับกระชับพื้นที่เลยครับจิ้มลำตัวทำไว้บวกด้วยหมัดขวาแล้วจับในพยายามจะกดแขนรวบเอาไว้ครับครับเพชรน้ำสำราญชัยยิ่งโดนยิ่งท้าทายครับขยับเข้าหาเปิดเกมต่อครับเพชรน้ำโขงเบียดต่อขยับต่ออัดด้วยแข้งขวาขวากับซ้ายครับใครออกก่อนย่อมได้เปรียบครับดูครับตื่นกันใกล้ๆแข้งซ้ายมาแล้วครับนะครับไล่เข้ามาเหวี่ยงซ้ายไม่ถึงนะครับทางด้านเจ้าสำราญชัยวุ่นวายไปหน่อยครับวงในกดแขนไว้ตีได้ไหมครับทางด้านเพชรน้ำโขงโดนเข่าของทางด้านสำราญชัยไปก่อนครับสำราญชัยครับโยกขยับหาจังหวะคอยออกซ้ายเนียนๆครับเพชรน้ำโขงไม่สนครับเดินอัดด้วยแข้งขวากับปั้นขวามาแล้วกระทุ้งด้วยซ้ายวงในขวางหน้าดูวงในครับเริ่มตีได้ครับทางด้านเพชรน้ำโขงนี่ครับเสียบซ้ายคาเลยครับไล่จีเข้ามาใหม่จับเดินหน้ากันทางด้านเพชรน้ำโขงเป็นฝ่ายเปิดเกมครับเล่นงานลำตัวครับผมสำราญชัยแทงขวาคมเลยครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักรบที่แทงเข่าแหลมมากครับ
ขยับเดินอัดเดินชนไม่สนอยู่แล้วครับยิ่งเจ็บยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งเดินครับเพชรน้ำโขงครับขวามาอีกครั้งครับพยายามจะนี่ก็เตะซ้ายเข้าลำตัวของทางด้านเพชรน้ำโขงครับครับบวกวงในจับไว้รัดไว้มัดไว้แต่ตีไม่ทันครับเอาเลยครับยังหยุดเพชรน้ำโขงไม่ได้ครับเกมเดินเบียดเดินชนอีกครั้งครับวงในตั้งขวางหน้าจับได้รัดใต้ปีกหมุนมาใต้เหลี่ยมนี้ครับเป็นนักสัมดันชายตีโอ้ฟันยางกระเด็นออกมาเลยครับฟันยางหลุดครับไม่ทันได้กัดครับโอ้นี่ครับกำลังยุลันเคลวันใส่ฟันยางให้ใหม่ครับเอาละครับไม่เป็นไรครับอุปกรณ์ป้องกันตัวต้องพร้อมครับใช้ขวาเข้ามาเกี่ยวได้จิ้มด้วยหมัดซ้ายเดี๋ยวจะมาล้มลงไปครับครับเดินหน้าพุ่งชนต่อครับทางด้านเพชรน้ำโขงกำลังใช้วางแค่เอาสวนด้วยศอกครับวงในจับได้มัดได้กระชากมาหมดยกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์คู่ที่สูสีกันเหลือเกินครับปิดท้ายรายการในคู่ที่เจ็ด49กิโลกรัมครับเมื่อสักครู่นี้นั้นก็คือเพชรน้ำโขงมงคลเพชรครับจากสปป.ลาวกับสำรัญชัยสิทธิ์กำนันเหน่งครับนักชกไทยนะครับจังหวะเกี่ยวมาวางแข้งคืนเลยครับแล้วจังหวะเด้งตีของสำรัญชัยตีคมครับผ่านไปเพียงแค่ยกแรกครับแล้วดูครับกระแทงเสยเข้าปากครับโอ้โหฟันยางกระเด็นเลยครับพยายามจะจิ้มซ้ายครับนะครับยกที่2กันต่อครับพยายามจะเบียดต่อเปิดเกมมาวงในพยายามจะคล้องคอเอาเลยครับคนหนึ่งพยายามขึ้นบนไปคนหนึ่งพยายามจะลงล่างครับอยู่ที่หลักที่เหลี่ยมครับจังหวะกระชากของทางด้านสำรานชัยก็ไปครับซ้ายยาวๆขวาคืนเข้ามาครับอ้าวเกี่ยวขาล่างก่อนครับเสียจังหวะไปเหมือนกันครับทางด้านสำรานชัยเอาเลยครับเสียเหลี่ยมลูกกำนันไปแล้ว1ทีครับเบียดต่อขยับต่อทางด้านนักชกจากสปป.ลาวในเรื่องน้ำอดน้ำทนเนี่ยไม่เป็น2รองใครในใต้ล่าเหมือนกันเอ้าโอ้โหโดนกินเปล่าเลยครับจังหวะตบขวาแล้วทางด้านสำรานชัยแกหลุดครับเพชรเมื่อเพชรน้ำโขงนี่แกหวดเข้าชายโครงเลยครับเอาครับลูกสวยงามลูกงามๆมาแล้วครับเพชรน้ำโขงฟันด้วยซ้ายสลับอัดด้วยแข้งขวาเอาเลยครับงัดศอกงัดกระปั้นเข้ามาสู้แล้วเพชรน้ำโขงครับนะครับเดินหน้าพยายามจะเสียบยัดเข้ามาครับทางด้านสำรานชัยต่างไว้เสียบซ้ายเจอเหลี่ยมของทางด้านสำรานชัยครับเอาละครับแต่ว่าไม่ย่อท้อครับเดินต่อครับทำไว้เสียบขวาตั้งเข้ามาเอาละครับกรรมการพิรันครับแยกก่อนเหลี่ยมต่อขยับต่อครับเพชรน้ำโขงคอยบ่อย่ำอยู่แล้วจับพันขวาเกี่ยวได้เอาคืนไม่ได้โอ้ยฟันต่อซ้ายคืนนะสวยงามครับหน้าสะบัดเหมือนกันครับกำลังจะดีครับเตะขวาไปขวาแต่เจอศอกเอ้ามาเลยครับพยายามเน้นที่หมัดเกี่ยวได้ทุบสำรานชัยหาจังหวะคืนได้ไหมพยายามจะคว้าในแต่ว่านี่ครับพยายามจะอาศัยวงในครับซอยเข่าเลยครับครับเกมยังเริ่มดุเดือดครับอัดด้วยแข้งซ้ายบางเรื่องจะพยายามจะโต้เป็นฝ่ายพยายามจะบุกเหมือนกันครับนักชกจากสปป.ลาวอัดด้วยแข้งขวากับไปขวามาเดินเกมต่อเนื่องครับนี่ครับสาดด้วยสายเขียวได้สำรานชัยฟันศอกสวนเข้าใส่เอาละครับพยายามจะเดินหน้าขยับวางซ้ายบัวเข้ามากัตนานเจ้าแม่เพชรน้ำโขงครับเตะมาต่อยคืนเอ้าเบี่ยงการเบี่ยงการแบบนี้ล่วงเลยครับโอ้เอาเลยครับโดนเล่นลำตัวครับผู้มีปัญหาเลยครับสำหรับธนาสำนานชัยทำมาดีๆครับโอ้โหแต่ไปเจอล่วงลำตัวเขาให้ครับพลิกเกมเลยครับธนาเจ้าเพชรน้ำโขงเอาเลยครับเหลือเวลาในช่วงท้ายเกมในช่วงยกที่2เนี่ยจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ครับเอาเลยครับเบียดต่อเน้นลำตัวครับลำตัวเป็นหลักเป้าใหญ่เป็นหลักครับฟันด้วยซ้ายเดินไล่ลุกเดินขยบแล้วครับเอาเลยครับตัดล่างไปก่อนครับทางด้านเพชรน้ำโขงเตะมาต่อยคืนวางแข้งอัดลำตัวตัวเริ่มอ่อนอีกแล้วโอ้เอาเลยครับจังหวะนี้เป็นการเสียหลักครับเพชรน้ำโขงจี้ต่อเตะซ้ายเข้ามาลากมาจี้อีกทีโอ้เอาเลยครับนับที่2ตามมาทันทีครับโอ้โดนนับอีกครั้งกันสำหรับทางด้านเจ้าสำราญชัยในช่วงท้ายยกที่2ครับอ้าวหมดยกซะก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาได้2นับครับเป็น2นับสำคัญครับ
ของทางด้านเจ้าเพชรน้ำโขงมงคลเพชรต้องเรียกว่าปรับแผนมาได้ดีครับเน้นที่หมัดแล้วต่อยลำตัวครับส่งร่างเจ้าสำราญชัยศรีกำนันเหน่งร่วงลงไปถึง2ครั้ง2คราครับดูขวาทะลวงไส้ครับแม่ต่อยเข้าบริเวณชายโครงแล้วซ้ำเข้ามาดับที่2นี่ร่วงเลยครับและนี่ครับเป็นอีก1นับครับลากมายิงซ้ายครับโอ้โห2นับครับสำหรับในช่วงยกที่2ณตอนนี้สำราญชัยต้องหาเกมหาตำราเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับต้องจั่วไพ่ออกมาสักใบแล้วครับเกมแบบนี้ครับต้องหาอะไรเข้ามาสู้ครับเอาแล้วเสียไป2นับครับจะเอาคืนอย่างไรครับขยับเข้าหาเลยครับทางด้านสำราญชัยไม่มีอะไรมากครับนักชกจากสปป.ลาวเน้นลำตัวเป็นหลักอีกครั้งครับตบด้วยฮุกซ้ายครับหวังโอ้โหเตะลำตัวครับในขวางเอาไว้ขามไว้ฟันด้วยศอกซ้ายเอ้าเอียงครับเอียงเดินหน้าทีเข้ามาพยายามจะเดินทีขวาครับแล้วกระโดดแข้งซ้ายของทางด้านสำราญชัยบ้างครับแต่เป็นผู้รับนี่ไม่ดีนะครับต้องออกอาวุธบ้างครับถึงจะพลิกสถานการณ์ได้เล็ดน้ำของยิ่งชกยิ่งคึกครับขยับเข้าหาต่อเกี่ยวได้โต้ด้วยแข้งขวาขยับเข้าหาเดินต่อแล้วเดินกระซ้วครับพยายามจะยัดใต้เดินขวางหน้าดันแล้วฟันด้วยซ้ายหักออกครับแยกขยับต่อครับหลุดมาเลือกครับแกเข็นแบบเอาขอเนื้อครับเดินหน้าขยับจะทำไว้จิ้มลำตัวอีกครั้งโอ้โหมาดอกนี้ถอดใจเลยครับเล็งอยู่ซะนานครับเอาจนได้แล้วครับนานเพชรน้ำโขงครับเป็นขวาที่ยิงตัดเข้าไปครับสุดท้ายนี่แหละครับคว้าชัยชนะได้ครับสำหรับนักชกจากสปป.ลาวครับเพชรน้ำโขงมงคลเพชรครับโอ้เป็นเป้าใหญ่และเป็นจุดอ่อนครับที่ทางด้านเจ้าสำราญชัยที่โดนมาตั้งแต่ยกที่2แล้วนะครับพยายามจะขยับเข้ามาจิ้มเข้ามาครับเดินหน้าถีบแล้วเสียบครับแล้วดูครับจังหวะเผลอแล้วฟันครับโอ้โดนเข้าไปไม่ดีเลยครับนี่ครับแล้วจิ้มด้วยขวาดอกนี้ครับเป็นดอกที่ปิดเกมครับคือพิชิตศึกไปได้ครับโอ้ดูครับปิดเกมสวยงามครับไปบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen the fighter priceสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No PriceMax Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout, blue corner, Pet Nam Khong Mongkon Pet.เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการมวยไทยไฟเตอร์กันแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับในรายการ The Global Fight Champions Challenge กับคุณแซมจะสำหรับวันนี้ครับผมเบียร์แม็กซ์มวยไทยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ